بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขมีแต่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก่อนอื่นเลยผมต้องขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงทําให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ผู้ทรงประทานริสกีให้กับเราผู้ทรงประทานเรี่ยวแรงให้กับเราในการทําอิบาดะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่ในช่วงรายการฟะซักกิดซึ่งหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือทําดีวันนี้เพื่อหวังผลบุญในวันหน้าท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าเราจะนับสิ่งที่เราไม่รู้จำนวนที่ถูกต้องของมันเราคงไม่มีวันได้คำตอบนั่นหมายถึงหากเราจะนับถอยหลังจากวันนี้ไปสู่วันสุดท้ายของการตายเราคงทำไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้นั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเรานั้นจะตายเมื่อไหร่ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ณตอนนี้คือทำวันนี้วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงประทานริสกีให้กับเรายังทรงประทานลมหายใจให้กับเรายังทรงประทานโอกาสดีๆให้กับเราทำมันให้ดีที่สุดตื่นเช้าด้วยกับการอ่านดุอาอัลมะซูดที่มีแบบฉบับว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรวนการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ผู้ทรงทำให้เราฟื้นจากการผู้ทรงทำให้เรานั้นมีชีวิตหลังจากที่เราตายข้อที่สองเริ่มต้นการงานใหม่ด้วยกับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโดยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอทุ่มเทเต็มกำลังเพื่อพร้อมให้อัลเลาะห์นั้นสอบสวนถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบพร้อมกับตะวักกัลอัลเลาะห์และอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือมีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการงานนั้นโดยปราศจากการโอ้อวดมีความตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกขณะชีวิตที่ยังดำเนินอยู่เมื่อเข้าสู่ยามราตรีเสมือนท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันที่จะถามตัวเองทุกวันว่ามาซาอะมินตัลยาวเจ้าได้ทำอะไรมาบ้างวันนี้ถ้าหากคำตอบของเรามีว่าวันนี้ฉันได้ทำอะไรบ้างแล้วเพื่ออาคิเราะห์เราจะได้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสบายใจท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตตะกุลลอฮ์วัลตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกัดวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮ์คะบีรุมบิมาตะอ์มะลูนท่านพี่น้องครับในอายะห์นี้อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้อย่างไรอัลลอฮ์ได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยอิตตะกุลลอฮ์พวกเจ้าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์เถิดวัลตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกัดและทุกชีวิตจงพิจารณาดูบ้างถึงสิ่งที่ตนเองได้เตรียมไว้วัตตะกุลลอฮ์และพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์เถิดอินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะมะลูนแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงรับรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำในซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์ที่18ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเพียงอายะห์เดียวเท่านั้นครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงความยำเกรงถึง2ครั้งด้วยกันนั่นหมายถึงความสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องตระหนักว่าหากวันนี้เรายังไม่มีตักวาความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแน่นอนกิยามะห์สำหรับเรานั้นย่อมไม่พร้อมท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจงทุ่มเทกำลังแรงกายทำหน้าที่ดุนยาอย่างเต็มกำลังเป็นนักศึกษาจงทุ่มเทกับการศึกษาเป็นพ่อจงแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับลูกๆและครอบครัวเป็นลูกจงปฏิบัติสิ่งที่ดีและทำให้พ่อแม่นั้นพึงพอใจเป็นนักการศาสนาจงปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนในทุกช่วงเวลาและสำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนนั่นก็คือ
คารพสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นโดยปราศจากการตั้งภาคีและยึดตามแนวทางกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะห์อย่างเข้มแข็งท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านในวันนี้นั่นก็คือจงเร่งรีบกลับไปสู่อัลเลาะห์เถิดในสภาพที่ยอมจำนนมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในยามลับและในยามเปิดเผยด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์มันทำอิบาดะห์ให้มากๆเพื่อเพิ่มน้ำหนักในตาช่างให้กับเราในวันอาคิเราะห์มันวิงวอนขอดุอาขอบคุณต่อเนี่ยมะที่พระองค์ทรงประทานให้และขออภัยโทษต่อพระองค์ให้มากๆและทำวันนี้วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงประทานริสกีให้กับเรายังทรงประทานลมหายใจให้กับเราทำมันให้ดีที่สุดเพื่อที่เรานั้นจะได้รับบัญชีในอาคิเราะห์อย่างปลอดภัยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในซูเราะห์อันนาซิอาตอายะห์ที่40-41ว่าว่าอัมมามันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าว่าอัมมามันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิและผู้ที่หวั่นกลัวต่อการยืนเบื้องหน้าพระเจ้าของเขาวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาและเขาก็ได้ยับยั้งอารมณ์ใคร่ไฟต่ำของเขาฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาแท้จริงดังนั้นสวนสวรรค์ก็เป็นที่พำนักสำหรับเขาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยกับคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์บินอัมบินอัสรอฎิยัลลอฮุอันที่จะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับพวกเราในการปฏิบัติอามัลการงานทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ท่านได้กล่าวว่าอิอ์มัลลิดุนยากะกะอันนะกะตะอีชูอับดาจงปฏิบัติอามัลการงานดุนยาของท่านเสมือนว่าท่านนั้นจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปวะมันลิอาคิเราะติกะกะอันนะกะตะมูตุกอดาแต่จงปฏิบัติอามันการงานอาคิเราะห์ของท่านเสมือนว่าท่านนั้นจะตายวันพรุ่งนี้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม